าหลักคราวนี้นะคะเราตั้งใจจะนอน3โรงแรมเพราะว่าเรามีโรงแรมในไทยที่อยากมาจริงๆเนี่ยก็เป็นทริปที่ได้มีโอกาสมาทางบ้านเป็นครั้งแรกอย่างจริงจังนะคะแต่รู้ป่าวว่าคนที่ตื่นเต้นที่สุดก็คงจะเป็นแม่นี่แหละค่ะที่แรกที่เรามานะคะก็คือคาซาเดลาฟอร่าค่ะก็เป็นบูติกโฮเทลที่เราตั้งใจอยากจะมาตั้งนานแล้วนะคะตั้งแต่เข้ามาในโรงแรมนะคะเราชอบการออกแบบโดยใช้พวกแบบรูปทรงเลขาคณิตพวกเส้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูแบบมันดูแตกต่างแล้วก็มันก็ดูแปลกใหม่สำหรับเราเวลาเราไปเที่ยวที่อื่นเลยนะคะก็จะมีทั้งการใช้ของสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรเงี้ยริมหาดคนที่เปรี้ยวที่สุดน่าจะเป็นน้องรันแต่ก็ยังพอมีแต้มบุญกันบ้างเพราะว่าทางเดินเนี่ยมันมีทรายน้องรันก็เลยได้เล่นทรายริมหาดตรงทางเดินแทนนะคะแล้วก็ฝนก็โปรยปรายเล่นน้ำได้แค่แบบแป๊บเดียวแล้วก็ที่สำคัญมากคือค่ะขนาดเล่นในสระน้ำเนี่ยแม่ทำใจนานมากๆเลยกว่าจะลงไปทั้งตัวได้ในส่วนของคู่ในห้องเนี่ยนะคะก็ไม่ได้ลงเลยเพราะว่าฝนตกค่ะก็คือเล่นได้แค่รอบเดียวก็ไม่ได้เล่นแล้วเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวแบบจะเป็นหวัดด้วยนะคะสิ่งที่ประทับใจเกี่ยวกับคาซาเดลาฟอร่านอกจากการออกแบบแล้วเนี่ยที่ต้องพูดเลยก็คือเรื่องของการบริการรู้สึกเลยว่าแบบพนักงานใส่ใจมากแล้วก็ pay attention to detailอาหารเช้าเนี่ยไม่ได้มีไลน์บุฟเฟ่ยิ่งใหญ่แต่อาหารที่เขาให้เลือกเนี่ยมันหลากหลายแล้วก็แบบเมนูแบบน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ชอบเซอร์วิสที่จานแบบมาฟรีจะพักบ๊อบบ้าที่ด้วยทั้งนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้ฟูในวิลล่านะคะแต่ว่าแค่มาแบบได้เล่นตัวบ๊อบบ้าที่อยู่ในห้องเนี่ยก็ฟินกันทั้งบ้านไปเลยค่ะก่อนจะไปที่พักที่สองนะคะเราก็ได้เซิร์ชหาร้านอร่อยค่ะคือชื่อร้านนี้ร้านนี้เนี่ยก็ได้มิชลินบิ๊บเนี่ยทั้งปี2019แล้วก็2020เหมือนกันค่ะตอนแรกที่เราเห็นการตกแต่งหน้าร้านเนี่ยจากในรูปเนี่ยแอบคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเป็นร้านที่ควรจะมาไปดูแต่พอมาจริงๆแล้วเนี่ยนะคะร้านน่ารักมากๆเลยค่ะคือครอบตกแต่งด้วยของโบราณแล้วก็มีความแบบเหมือนอยู่ในป่านิดนึงนะคะตอนแรกอ่ะนึกว่าเป็นร้านกลางคืนเพราะข้างหน้าร้านมันดูแบบเป็นร้านแบบคิดเล่ามากเลยอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นร้านอาหารธรรมดาเลยนะคะแล้วก็เป็นอาหารใต้ซึ่งเขาบอกว่าแม่งแบบเผ็ดมากเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันว่าจะกินได้หรือเปล่าแล้วก็เป็นอาหารแบบชื่อแปลกมากจริงๆก็มีอะไรนะปลาโบราณมีแกงผักเผือกอะไรแบบไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าแบบจะอร่อยหรือเปล่าและที่สำคัญโชคดีมากที่บอกแกงไม่เผ็ดเพราะว่าคือแกงที่เนี่ยเผ็ดมากเพราะว่าเขาใช้พริกกะเหรี่ยงนะคะก็ถ้าใครไม่ทานเผ็ดมากเนี่ยอย่าไปบอกเขานะคะเขาจะได้ช่วยปรับความเผ็ดหน่อยไม่งั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะเผ็ดไปเยอะค่ะทานข้าวเสร็จแล้วนะคะเราก็เข้าเช็คอินที่ลาเวล่าค่ะเป็นโรงแรมที่อยากมาอีกแล้วนะคะเพราะว่าฟีดใน IG คือสวยมากอยากได้รูปแบบนั้นบ้าง
มาถึงก็คือแบบเยอะมากๆเลยแล้วทุกคนแบบแต่งตัวสวยเต็มสุดๆนะคะฉะนั้นใครมาเนี่ยอย่าลืมแต่งตัวแต่งหน้ามาให้พร้อมพอเห็นข้างนอกเท่านั้นแหละค่ะที่เนี่ยแลนด์สเคปสวยมากๆสระว่ายน้ำคือแบบสีขาวตัดกับตึกที่เป็นสีดำแบบถ่ายรูปสวยสวยจริงๆไม่แปลกใจเลยที่สีในไอจีของคนที่มาที่เนี่ยมันดูดีมากเด่นอีกอย่างที่ห้ามพลาดเลยคือไอศกรีมทอรี่ค่ะของดีเมืองภูเก็ตที่เขาเอามาไว้ที่ลาเวล่าและเมนูของทอรี่ที่นี่นะคะเขาไม่เหมือนในเมืองภูเก็ตนะคะถ้าเกิดใครมาเนี่ยก็อย่าลืมสั่งเมนูพิเศษของเขากันนะคะrefreshing ค่ะ refreshing ค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังจะมีบาร์ที่เก๋มากที่ชื่อว่า Minor Bar นะคะซึ่งเสียดายจังเลยที่ครั้งนี้เราไม่ได้เข้าไปเพราะฝนเริ่มตกแล้วแล้วก็ยังมีส่วนของ Kid Club นะคะซึ่งเราอ่ะอาจจะไม่ได้ใช้ในวันแรกแต่เดี๋ยวเราจะไปใช้ก่อนค่ะแลนด์สเคปที่สวยมากแล้วนะคะที่ปลื้มมากอีกอย่างก็คืออาหารค่ะเป็นอาหารฟิวชั่นมีทั้งอาหารไทยอาหารใต้อาหารฝรั่งซึ่งรสชาติดีมากๆเลยแอบกระซิบนิดนึงเนื้อก็อร่อยนะคะบอกเลยส่วนสูงเพื่อคืนเดียวไม่พอคราวหน้าจะมาอีกแต่อยากแอบมากับเพื่อนสาวคงสนุกกว่านี้วันที่3นะคะแค่ออกจากโรงแรมก็มีคนหลับไปแล้วค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าใช้พลังงานที่คิดสับมากเกินไปนะคะก็ตรงเข้าโรงแรมที่3เลยก็คือเจอแซนบายกระตักทานีค่ะจริงๆเนี่ยมาโรงแรมนี้ก็เพื่อลูกนี่แหละค่ะเพราะว่าที่เนี่ยมีสวนน้ำเด็กแต่ฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจนะคะเราเลยต้องเล่นน้ำลุยฝนค่ะวันสุดท้ายนะคะพี่รันได้แวะไปเดินเล่นชมลมทะเลกับป้าป้ากัน2คนแอบไปกัน2คนมีความสุขกันมากๆเลยเวลาเลยล่ะค่ะและนี่ก็น่าจะช่วยให้พี่รันเนี่ยมีความมั่นใจมากว่าพ่อแม่เนี่ยรักหนูสุดๆไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะมีน้องนะคะแล้วก็ความรักของมัมมี่กับแดดดี้เนี่ยก็จะยังเต็มจนล้นให้หนูอยู่เสมอนะคะก็คงเป็นโอกาสแรกที่ได้ออกมานอกบ้านอย่างจริงจัง
ได้มีโอกาส experience ลมทะเลได้เห็นที่ใหม่ๆที่กับแดดดี้ก็หวังว่าหนูก็จะได้มีประสบการณ์ที่ดีถึงอากาศอาจจะไม่ได้ดีมากแต่การได้ออกมาเที่ยวด้วยกันทั้งครอบครัวมันก็ทำให้เราเนี่ยได้เติมพลังอย่างเต็มที่และมีความสุขมากๆเลยค่ะที่สำคัญเนี่ยสำหรับเราที่เป็นพ่อแม่ได้เห็นลูกได้มีประสบการณ์ใหม่ๆได้เห็นลูกที่มีความสุข